สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็ยังอยู่เที่ยวในโตเกียวหาอะไรเพลินๆทำกันต่อเริ่มจากชุดกิโมโนก่อนเลยที่ร้านไอวาฟุคุแถวอาซากุสะตอนนี้มีเทรนด์ใหม่ก็คือเป็นกิโมโนลายลูกไม้นะคะจะมีราคาเพิ่มขึ้นจากปกติ 1,500 เยนดูตัวอย่างใน IG เขาว่าใส่ออกมาสวยมากๆปกติที่เราชอบก็มีสีสันน่ารักสดใสเอาลูกไม้สีนี้ดีกว่านี่ก็น่ารักหรอเลือกไม่ถูกแล้วคือว่ามันจะเห็นเป็นความลูกไม้ไงแต่ถ้าขาววันนี้มันก็จะกลืนบางทีมองไกลๆแล้วเหมือนใส่แค่สีขาวเฉยๆอ่ะเอาวันนี้ดีกว่าเนาะน่ารักดีสีแบบเหมือนสีพีชเลยอ่ะมีนี่ด้วยนะสีออกเขียวมิ้นท์ดูจากเนี้ยมันอาจจะดูเฉยๆแต่ว่าเขาแต่งออกมาแล้วน่ารักมากใส่เครื่องผมอะไรต่างๆเข้าไปเสร็จแล้วนะคะจะเป็นชุดผ้าลูกไม้ที่เหมือนกับเขากำลังฮิตบางช่วงเนี้ยเป็นสไตล์เวสเทิร์นหน่อยๆกระเป๋าเขาก็จะมีคิดราคาเพิ่มด้วยนะสำหรับกระเป๋าแนวแบบนี้ไปกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีสะพานซูมิดะริเวอร์วอล์กก็คือจะเป็นสะพานที่เขาอ่ะเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากช่วงโควิดนี้เราสามารถเดินจากอาซากุสะไปที่โตเกียวสกายทรีได้หรือว่าจะเดินจากโตเกียวสกายทรีมาที่อาซากุสะได้เลยระยะทางของสะพานเห็นเขาเขียนไว้ว่า40เมตรนะคะถั่วเหลืองกับมันเทศมีมันเทศกับเนยด้วยตอนนี้อยู่กับทาคุมิซังนะคะจะไปขึ้นรถลากจิริคิชะชมเมืองบริเวณรอบๆนี้กันฮัลโหลยูชูโอเค let's go let's goตรงเบาะเขาก็จะมีฮีเตอร์เอ้ยไม่ใช่ฮีเตอร์เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแผ่นร้อนให้ด้วยนะคะให้เรานั่งแล้วอุ่นๆแล้วก็มีผ้าห่มแต่มือเย็นอะมือแข็งแล้วลืมเอาถุงมือมาตอนนี้ก็กำลังจะไปที่โซนเวสอาซากุสะนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับคราฟต์วิลเลจอะเป็นโซนที่หลายๆคนเขาก็ทำสิ่งต่างๆด้วยแฮนด์เมดประมาณนั้นมีช็อปซานดิโอด้วยวิ่งน่ารักมากเลยอะYeah, look at this bread. Yeah. Yeah, very big Hello Kitty. Okay. One more time. Okay. Thank you. นี่ก็เป็นวิวของ Tokyo Sky Tree นะคะอุ๊ยของจริงเนี่ยคือใหญ่แล้วชัดมากนะแต่ว่าในกล้องทำไมมันดูเล็กๆและชาวมัทฉะเลิฟเวอร์อย่างเราก็ขอมาลองทีเซอร์มอนี่หรือพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นที่ร้านชาเซงอยู่แถวอาซากุสะเหมือนกันค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มตั้งแต่โม่ชาเองกันไปเลยก่อนจะเริ่มเขาก็ให้เราดูประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาของพิธีชงชานะคะและหลังจากนั้นก็คอยสอนทีละขั้นตอนเลยค่ะห้องชงชาที่นี่เขาทำให้ใกล้เคียงดั้งเดิมที่สุดที่มีทั้งสุคุไบหรืออ่างน้ำที่มีไว้ชำระล้างมือเหมือนที่เรามักจะเจอเวลาไปวัดหรือศาลเจ้าต่างๆและประตูทางเข้าแบบเล็กเรียกว่านิจิริกุจิที่สื่อถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนก็จะต้องก้มตัวและคลานเพื่อผ่านเข้าไปในประตูนี้เช่นเดียวกันเป็นพิธีที่แฝงปรัชญาการดำเนินชีวิตไว้ในทุกขั้นตอนเลยค่ะวากาชิหรือขนมญี่ปุ่นที่เอาไว้กินร่วมกับชาก็จะเตรียมมาให้เหมาะกับช่วงเวลาหรือบรรยากาศของซีซั่นนั้นๆมีกระต่ายน้อยสำหรับปีกระต่ายด้วยนะคะไฟเอาอันนี้เลยค่ะเห็นว่าที่นี่เขามีสอนทำขนมด้วยนะขอบอกว่าขนมเขาอร่อยมากถึงจะหวานมากก็ตามแต่เนื้อเนียนดีสุดๆแบบสุดๆเขาให้รูปมาเป็นที่ระลึก1ใบเขาถ่ายสวยแต่รูปมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเป็นใส่กระดาษแล้วก็พนักงานอ่ะพูดภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาจีนก็เก่ง
มื้อเที่ยงฝ้ายมากินเทมปุระที่ร้านอากิมิตสึร้านดังย่านอาซากุสะกับแชมป์เทมปุระ8สมัยซ้อนเราต้องลองแล้วแหละตอนนี้เห็นเปิดสาขาที่ไทยแล้วนะคะอยู่ไอคอนสยามจุดเด่นที่ฝ้ายชอบมากๆของที่นี่คือแป้งเขามีความกรอบเบาแบบไม่อมน้ำมันแล้ววัตถุดิบข้างในอ่ะก็ยังสดฉ่ำมากๆคุ้มค่าโควต้าการกินของทอดที่สุดฝ้ายจะพาขึ้นไปชมวิวชิบุย่าสกายกันนะคะที่ชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับสถานีชิบุย่าเลยค่ะเดินมาได้ง่ายมากบัตรสำหรับผู้ใหญ่ 1,800 เยนอันนี้ขึ้นมาที่ชั้น12แล้วจากตรงนี้ก็เห็นวิวสวยมากๆเลยว้าวต่อคิวรอถ่ายรูปตอนนี้ก็ใกล้แล้วแต่ดีนะเขาก็เข้าคิวกันเป็นระเบียบอะถึงแม้คนจะเยอะแต่ว่าพอเราเข้าคิวเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จะได้ไปตามลำดับมุมยอดนิยมของชั้นนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนอีกก็ได้ก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยไปนั่งเล่นบรรยากาศดีๆมองไปเห็นทั้งเมืองวันนี้อากาศดีมากแสงแดดสวยCause I got everything I need, but not what I wanted. Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been up to. บรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะเหมาะกับมานั่งเล่นนานๆยาวๆแล้วหลายๆคนเขาก็รอดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนี้นะคะมีที่นอนเล่นด้วยHow to move on without you